สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาดสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565อยู่กับเรา3คนครับผมขวัญละมาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับและกันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับท่านผู้ชมก็เกี่ยวกับเรื่องราวของลิเวอร์พูลครับอย่างที่เราทราบกันมาว่าปัญหาของลิเวอร์พูลที่เกิดขึ้นในช่วงเริ่มต้นซีซั่นเนี่ยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนักเตะใช่และที่สำคัญเนี่ยหลายๆคนโฟกัสไปที่ตำแหน่งกองกลางเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางนาบีเกต้าก็ได้รับบาดเจ็บอีกแล้วนะครับยังไม่ชัวร์ด้วยว่าจะพักนานขนาดไหนมันก็เลยเกิดเป็นเครื่องหมายคำถามว่าทำถูกแล้วหรือยังกับการไม่มีการเสริมนักเตะเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของตลาดซัมเมอร์นะซึ่งก็อีกประมาณสัก1สัปดาห์ไม่เกินนี้ละก่อนจะปิดตลาดนะครับวันนี้เราลองมาดูอีกแง่มุมนึงว่าถ้าเกิดเปลี่ยนใจจะมีการซื้อขึ้นมาในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยนะครับตำแหน่งกองกลางเนี่ยมันมีใครที่พอจะเป็นตัวเลือกได้บ้างคือลำพังตอนแรกตัวไม่เจ็บนะกองกลางแฟนบอลก็อยากให้ซื้ออยู่แล้วเพราะว่าแฟนบอลจะลงความเห็นกันว่าเชิงปริมาณมันพอแต่เชิงคุณภาพเนี่ยมันยังไม่พอแล้วยิ่งเจ็บด้วยเนี่ยยิ่งแบบอยากให้มีการซื้อมากกว่าเดิมอีกแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับครับเริ่มจากน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างมากกว่ากีฬาคือน้ำใจนักกีฬาจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับครับผมขวดนี้นะครับขออนุญาตถอดแมสสักหนึ่งอึกนะฮะขอคำว่าสื่อเธอสื่อเธอเจอเกณฑ์มันจะไม่พอเอานะครับผมครับผมแล้วก็อย่าลืมธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเคแบงค์นั่นเองนะครับบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็อย่าลืมโหลดแอป K Pass มาใช้งานกันได้ครับครับฝากนี่ด้วยครับเครื่องสำรองไฟเซอร์คอนครับเครื่องสำรองไฟ Unitec รุ่น HyperMax Gaming UPS ตัวเทพสำหรับคอเกมเพื่อความหมั่นที่ไม่สะดุดครับระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปขึ้นบริสุทธิ์เพียวไซเวฟเพื่อการปกป้องอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้แบบเต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟ Unitec จัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้า Banana ทั่วประเทศหรือว่าทางออนไลน์เช่น JIB Lazada Shopee Shop at 24 Unitec The Power Backup to the Future ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยครับผมใครที่สั่งซื้อเครื่องสำรองไฟ Unitec นะครับรุ่น HyperMax ตัวนี้เนี่ยนะผ่านเว็บไซต์ของ JIB ออนไลน์นะครับสามารถเอาใบเสร็จหรือว่าหลักฐานการสั่งซื้อเนี่ยไปแลกรับฟรีชุดกระเป๋าจาก Unitec มีทั้งกระเป๋าเป้กระเป๋าคาดอกสุดเท่นะครับ2ใบนะรวมมูลค่า690บาทนะครับจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะก็สามารถแอดไลน์ไปที่ไลน์เซอร์คอนได้เลยครับผมเยี่ยมอ่ะมาเกริ่นกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงมีข่าวว่าควรจะซื้อมิดฟิลด์เพิ่มนะครับคือเจอร์เก้นคล็อปเนี่ยกุนซือของทีมเคยยืนยันเมื่อเดือนที่แล้วครับว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะซื้อมิดฟิลด์เพิ่มนะเพราะว่าจำนวนปัจจุบันเพียงพอแล้วซึ่งมาดูจากรายชื่อเนี่ยมีฟาบินโญ่เตียโก้อัลกันตาราเจมส์มิลเนอร์นาบีเกต้าจอร์แดนเฮนเดอร์สันอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนเคอร์ติสโจนแล้วก็ฮาวิเอเลียตอย่างไรก็ตามครับเรื่องไม่คาดฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อกองกลางทยอยเจ็บยาวเป็นหางว่าวเลยครับได้แก่เตียโก้เนี่ยเจ็บตั้งแต่นัดแรกของซีซั่นเลยที่เจอกับฟูลแลมพักยาวถึงกลางเดือนหน้าเคอร์ติสโจนกับนาบีเกต้าเนี่ยเบื้องต้นพักถึงสิ้นเดือนอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนพักแบบไม่มีกำหนดทำให้ตัวเลือกแดนกลางเนี่ยจากตอนแรกมีสัก 7-8 คนมันลดไป4คนส่งผลให้ฟอร์มของทีมเนี่ยมันดรอปลงเพราะว่าสควอตตรงกลางมันก็หายไปออกสตาร์ท3นัดแรกก็เลยผลงานยังไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ชนะใครใน3นัดแรกเมื่อแดนกลางเจ็บเยอะขนาดนี้ครับเจอเก้นคล็อปเองก็เหมือนจะเปลี่ยนความคิดเหมือนกันนะให้สัมภาษณ์ทำนองว่าผมก็ไม่ได้มีอำนาจในการมาพูดเรื่องตลาดนักเตะแต่ว่าในฐานะของผู้จัดการทีมเนี่ยยังไงก็อยากได้ขุมกำลังให้มันเยอะเอาไว้ก่อนอยู่แล้วเป็นการส่งสัญญาณไกลๆเหมือนกันว่าจริงๆก็อยากได้นักเตะคนใหม่เหมือนกันนะแค่บอกบริหารลิเวอร์พูลจะซื้อให้หรือเปล่าครับผมครับคือในมุมมองของโค้ชอะเหมือนที่คล็อปบอกอะผมว่าคือโอเคมีเยอะอะมันดีกว่ามีขาดใช่นะเอาให้เหลือไว้ก่อนแต่ว่าในมุมของสโมสรแล้วยิ่งเป็นแบบลิเวอร์พูลด้วยเวลาเขาใช้เงินอะไรเนี่ยคือเขามีประสบการณ์มาแล้วการแบบใช้เงินจ่ายซื้อนักเตะด้วยจำนวนที่เยอะแต่เอามาจริงๆมันไม่ได้ใช้งานนะมันก็มากองเป็นภาระในเรื่องของการจ่ายค่าเหนื่อยอีกครับ
นะเขาก็เลยเลือกที่จะเล็งซื้อแค่ตัวที่เอามาแล้วมันใช้ได้ยาวๆคือลิเวอร์พูลมีประสบการณ์ในการคว้าตัวบางคนที่มาเป็นดีลฉุกเฉินน่ะแต่ว่าไม่ปังอย่างเงี้ยอย่างเช่นทางด้านของกองหลังโอซานคาบักโอซานคาบักใช่อย่างนั้นที่ซื้อมาแล้วก็สุดท้ายไม่ดีก็ต้องปล่อยออกไปทำให้รู้สึกว่าถ้าเกิดซื้อคนที่ใช่ที่เหมาะสมดีกว่าแต่ถ้าเกิดไม่มีจริงก็ใช้คนที่มีเท่าที่เรามีไปก่อนแต่แค่มันซวยที่มันเจ็บเยอะอันนี้คือปัญหานะครับทีนี้เรามาดูบทวิเคราะห์จาก Talksport กันหน่อยว่า5คนที่ลิเวอร์พูลจะบอกว่าสนใจไหมคือเอาละอ้างอิงจากสื่อแล้วกันสื่อเชียร์ใช่นะครับเริ่มที่คนแรกเนี่ยโหเป็นเป้าหมายเรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายที่อยู่เทียบนสุดเลย นะแล้วค่าตัวเนี่ยน่าจะแพงที่สุดในบรรดาลิสต์5คนนี้ของ Talksport ด้วยนั่นคือจูดเบลลิงแฮมครับของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นี่คือเป้าหมายที่ลิเวอร์พูลอยากจะได้จริงๆนะคือไม่ต้องเอา Talksport หรอกผมว่าไปถามสื่อเทียที่มาจากฝั่งของสายลิเวอร์พูลเนี่ยก็ยืนยันตรงกันหมดครับว่าเป็นเป้าหมายที่เจเก้นครอปแล้วก็บอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลอยากจะได้มาร่วมทีมจริงๆใช่คือถ้าสมมติดอร์ทมุนด์เขายอมขายตั้งแต่ซัมเมอร์นี้เนี่ยเผลอๆลิเวอร์พูลจะยอมแบบทุ่มยื่นไปแล้วแต่ดอร์ทมุนด์เขาชัดเจนว่าเขาจะไม่ปล่อยนะครับค่อยไปว่ากันใหม่ในปี2023ตอนแรกเนี่ยความสนใจของลิเวอร์พูลในตัวของเบลลิงแฮมนะตามที่สื่อบอกคือเท่ากับทางชัวเมนี่เลยใช่ที่ย้ายไปอยู่กับมาดริดแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าจุดยืนของดอร์ทมุนด์เขาชัดเจนเขาปล่อยฮาแลนด์ไปแล้วเขาอยากจะเก็บนักเตะที่เป็นแบบอนาคตหรือว่าสตาร์ของทีมเนี่ยเอาไว้คือถ้าเสียไปพร้อมกันเนี่ยทีมก็จะยุบตอนแรกลิเวอร์พูลก็หวังจะเอาเบลลิงแฮมในฤดูกาลหน้าเนี่ยมาแทนพวกแชมเบอร์เลนนะมิลเนอร์เกอิต้าที่กำลังจะหมดสัญญาอย่างไรก็ตามครับแม้ดีลนี้จะแบบโคตรยากเลยนะแต่ Talksport บอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะโดนบีบให้แบบต้องลองยื่นข้อเสนอณตอนนี้เลยด้วยเรื่องของความสามารถนะ potential นักเตะเนี่ยเราได้เห็นได้ยินชื่อเขามานานนะผลงานกับดอร์ทมุนด์นะครับ100นัด11ประตูกับ19แอสซิสต์ปัญหาคือไม่มีค่าฉีกสัญญาแล้วสัญญาก็ยังเหลืออีกตั้ง3ปีสื่อเนี่ยบอกว่าถ้าจะซื้อจริงๆต้องไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์ว้ายโคตรแพงซึ่งผมว่ายากกับซัมเมอร์นี้คือมันเห็นชัดเจนตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วอ่ะพอดอร์ทมุนด์เสียเจดอนซานโชให้กับแมนยูเขายืนกรานเลยนะว่าไม่ขายฮาแลนด์แล้วก็เก็บฮาแลนด์เอาไว้ได้จริงๆซัมเมอร์นี้ปล่อยฮาแลนด์ไปแล้วเขาก็ยืนกรานเลยว่าไม่ปล่อยทางจูดเบลลิงแฮมแน่นอนถ้าจะปล่อยก็คือ2023ยกเว้นยอมจ่ายข้อเสนอที่ครีซี่ตามเนี้ย100ล้านปอนด์ซึ่งเราก็มองว่าเกิดขึ้นค่อนข้างยากกับลิเวอร์พูลกับลิเวอร์พูลแม้จะเป็นแบบเป้าหมายที่เจอร์เก้นคล็อปอยากได้มากที่สุดเลยก็ว่าได้คือทีมเยอรมันคำไหนคำนั้นไม่ปล่อยก็คือไม่ปล่อยอีกอย่างนึงเบลลิงแฮมไม่ได้มีท่าทีว่าอยากจะขึ้นบัญชีย้ายใช่ใช่ก็อาจจะทำให้ดีลนี้ยากมากๆนะครับแต่แน่นอนว่าตามการรายงานของสื่ออังกฤษที่เป็นทีมหนึ่งทั้งหมดเบลลิงแฮมคือเป้าหมายเบอร์ต้นๆในใจของเจอร์เก้นคล็อปถูกต้องครับก็ไปลุ้นกันในซัมเมอร์หน้าอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของตัวแทนถ้าเกิดเบลลิงแฮมมาไม่ได้ตามที่เราคาดกันเอาไว้เนี่ยควรจะไปเอาใครเข้ามาก่อนมาดูตัวเลือกที่ราคาถูกกว่าเบลลิงแฮมนะครับแต่ก็อย่าคาดหวังว่ามันจะถูกเวอร์เกินไปเพราะนี่ก็เป็นตัวสำคัญของฝั่งไบรตันเหมือนกันได้แก่มอยเซสไคเซโดนะครับไบรตันเนี่ยมีประวัติการขายนักเตะเก่งมากๆไม่ว่าจะเป็นเบนไวท์นะครับ50ล้านปอนด์มาร์คคูคูเรียขายให้เชลซี62ล้านปอนด์คือถ้าเกิดเขาจะขายตัวหลักๆสักคนนึงเนี่ยเขาโก่งเต็มที่นะครับท็อกสปอร์ตครับบอกว่าที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ให้ความสนใจแต่นักเตะก็ไม่อยากย้ายนะครับก่อนที่ล่าสุดจะมีข่าวว่าลิเวอร์พูลเนี่ยจะเข้ามาร่วมวงล่าเหมือนกันโดยไคเซโดเป็นนักเตะที่เข้าปะทะสำเร็จมากที่สุดของมิดฟิลด์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เลยนะครับเด่นมากๆจำนวน11ครั้งขณะที่ตัวของลิเวอร์พูลครับฟาบินโญ่5ครั้งฮาวิเอเลียต5ครั้งเฮนเดอร์สัน2ครั้งมิลเนอร์อีก1ครั้งซึ่งเท่าที่เราเห็นกันไม่มีใครเข้าปะทะสำเร็จมากกว่าไคเซโดเลยนะครับคนนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับธรรมชาติจริงๆอย่างไรก็ตามครับเหมือนที่บอกไปว่าไม่ง่ายการคว้าตัวของไคเซโดเพราะว่าแกรมพอตเตอร์กุนซือไบรตันให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วว่าเรื่องของการขายนักเตะมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลเราเจอกับข้อเสนอซื้อนักเตะมามากมายเสมอแต่ตอนนี้ไคเซโดยังมีความสุขกับการลงเล่นที่นี่และสโมสรเองก็ยินดีที่จะมีเขาอยู่กับทีมต่อไปคือมันอาจจะเสี่ยงเกินไปนะคือเสียผู้เล่นที่เป็นตัวหลักแล้วอีกอย่างนึงเหมือนกับเพิ่งย้ายมาเองใช่ไหมเขาย้ายมาแล้วแล้วโดนปล่อยยืมแล้วกลับมาเป็นตัวหลักปีนี้นะคืออันนี้คือถามว่าถ้าลิเวอร์พูลแบบจะเอาจริงๆอ่ะได้ไหมผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เพียงแต่ว่าเราต้องมองแบบนี้ด้วยมองว่าถ้าเป้าหมายหลักคือจูดเบลลิงแฮมและเบลลิงแฮมราคาประมาณ100ล้านปอนด์เนี่ย
ถ้าเกิดไม่เอาเบนนี่แฮมต้องเอาเป้าหมายรองถูกไหมเป้าหมายรองเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเนี่ยค่าตัวมันต้องไม่แพงเวอร์เกินไปแต่ประวัติของไบรตันเหมือนที่เราคุยกันดูเป็นไว้คนดูคูคูระยะ50-60ล้านปอนด์เขาโก่งได้เต็มที่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะไปเอาไคเซโดที่แบบปีนี้เล่นดีมากเลยนะว่าค่าตัวไม่ได้หนีกับพวกเบนไว้กับพวกคูคูระยะซึ่งค่าตัวประมาณนั้นอ่ะมันไม่ใช่ค่าตัวแบบนักเตะตัวแทนระยะสั้นแล้วอ่ะถูกต้องมันคือหวังเอามาเป็นตัวหลักแล้วถ้าเกิดคุณไปใช้งบกับการซื้อไคเซโดครึ่งร้อยล้านโอกาสไปเอาเบนนี่แฮมปีหน้ามันก็ลดน้อยลงไงคือในมุมที่อาจจะพอเป็นไปได้อาจจะต้องมองว่าไบรตันเนี่ยอยากได้เงินจริงๆคือเขาซื้อบิซูมาในราคาที่ถูกมากคือ5ล้านยูโรถ้าเกิดเขาขายได้โก่งราคาสัก 50-60 ล้านเนี่ยผมว่าเขาอาจจะปล่อยแต่นะก็ผมว่าเขาไม่ได้มีมุมที่อยากจะต้องปล่อยหรือว่าต้องรีบขนาดนั้นเพราะว่าเขาได้เงินจากเชลซีเยอะได้เงินจากทีมอื่นมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วจะมันก็ไม่ได้มีผลว่าต้องรีบหาเงินในตอนนี้ใช่ใช่ครับก็เป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากอยู่ไปดูคนต่อมาครับคอนราดไลเมอร์จากไอเบนไลฟ์ซิกนะครับท็อกสปอร์ตเนี่ยตั้งข้อสงสัยว่าไม่แน่ใจว่าลิเวอร์พูลจะอยากได้มิดฟิลด์จากไลฟ์ซิกอีกหรือเปล่า หลังดีลของนาบีเกต้าเนี่ยหนักไปทางล้มเหลวแต่ถ้ามองอีกมุมนึงครับนี่คือนักเตะที่ไม่ควรมองข้ามเพราะว่าตอนที่ราฟรังนิกเป็นกุนซือแมนยูรับลังนิกแนะนำบอร์ดแมนยูว่าเฮ้ยคนนี้น่าซื้อนะแต่สุดท้ายแมนยูไม่ได้ซื้อซัมเมอร์นี้บาเยิร์นเองก็อยากได้ดีลนี้ยูเลียนนาเกลส์มันกุนซือของบาเยิร์นเป็นคนผลักดันเองเลยแต่ทัพเสือใต้ไม่ต้องการจ่ายค่าตัวเกิน25ล้านปอนด์ทำให้ไม่ได้ย้ายไปอยู่กับบาเยิร์นตอนนี้คอนราดไลเมอร์เหลือสัญญาแค่1ปีเท่านั้นแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ด้วยจุดเด่นของเขาเนี่ยท็อกสปอร์ตบอกว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวยืนต่ำนะก็ค่าสถิติแท็กเกิลถือว่าใช้ได้เลยอาจจะไม่ได้เท่ากับของไคเซโดในฤดูกาลนี้นะแต่ถ้าเกิดดูเป็นเฉลี่ยหลายปีที่ผ่านมาถือว่าใช้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับท็อกสปอร์ตบอกว่าถึงจะเป็นตัวยืนต่ำเป็นมิดฟิลด์เบอร์6เนี่ยแต่ก็ไม่ควรมองข้ามคอนราดไลเมอร์นะถ้าเอาไปก็คือเอาไปหมุนเวียนกับฟาบินโญได้หรือบางทีลิเวอร์พูลอาจจะเปลี่ยนแผนเล่น 4-2-3-1 เอาฟาบินโญคู่กับคอนราดไลเมอร์แล้วก็กองกลางตัวรุกเป็นฟาบิโอคาวาโยเล่นเป็นเบอร์10ก็ได้โอ้โหเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเลยครับไอ้เนี้ยเราได้ยินชื่อมาสักพักหนึ่งหลายปีอยู่นะนะไลเมอร์ก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์ที่น่าจับตามองแต่ผมว่าจุดหมายปลายทางเขาอยู่ในเยอรมันในบุนเดสลีก้าครับคือจริงๆบาเยิร์นน่ะอยากได้มากๆเลยนะแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วไปเอาเหมือนกาเวนเบชแทนใช่จากอาแจ็กซ์ใช่ๆๆแต่คนนี้เขาเป็นมิดฟิลด์ที่ผมว่าสไตล์เขาน่าจะได้กับลิเวอร์พูลอยู่นะคือมันไดนาโมอ่ะมิดฟิลด์แบบขยันขยันน่ะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันก็จะมีเครื่องหมายคำถามว่าไลซิกอีกแล้วเหรอเออนั่นน่ะสิเออนะครับคนต่อมาครับอาจจะดูแบบโนเนมหน่อยนะมาจากบอร์เซียมุนเช่นกลัดบักครับควีดิโอโคเน่เป็นดาวเตะวัย21ปีเล่นได้อย่างโดดเด่นกับกลัดบักนับตั้งแต่ย้ายมาจากตูลูสด้วยราคาแค่8ล้านปอนด์ซึ่งนี่คือนักเตะที่มาเซโลเบลซ่าครับเคยสนใจสมัยคุมลีสด้วยมีรายงานบอกว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยคล้ายๆกับปอปอกบาร์นี่แม้จะอายุน้อยครับแต่ว่าเป็นนักเตะที่เทคนิคดีหน่วยก้านดีด้วยนะสูง185เซนติเมตรเล่นได้แบบครบเครื่องแล้วก็เป็นคนที่มีสายตาแหลมคมสถิติการผ่านบอลแม่นยำ 88% เป็นตัวเลขที่น้อยกว่าเตียโกอัลคันตาราเมื่อฤดูกาลก่อนแค่เปอร์เซ็นต์เดียวท็อกสปอร์ตเนี่ยบอกว่าอย่าประมาทดีลนี้คุณอย่ามาบอกนะว่าเขาโนเนมเกินไปเพราะว่าเคยเล่นในฝรั่งเศสมาก่อนเนี่ยก็จัดว่ามีคุณภาพเหมือนกับที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็ได้ของดีนะตอนที่ซื้อบรูโน่กิมาไลส์จากลียงเมื่อเดือนมกราคมนี่โคเน่แต่ผมว่าเนี่ยดีลอย่างเงี้ยมันเป็นดีลที่บางทีลิเวอร์พูลอาจจะแบบมีภาษีดีกว่าพวกดีลใช้เงินเยอะๆด้วยเพราะว่าเราเคยเห็นมาหลายนักต่อนักแล้วนะเซ็นในลักษณะแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะพอคุณค่าตัวถูกอ่ะเหมือนมินามิโนะอ่ะคุณซื้อมาแล้วถ้าไม่ได้ใช้งานขายต่อขายต่อได้กำไรด้วยเออผมว่าดีลนี้เนี่ยถ้าจะเป็นการแบบเสริมโดยฉุกเฉินนะเสริมในสัปดาห์สุดท้ายของตลาดผมว่าน่าสนใจนะติดอย่างเดียวลิเวอร์พูลสนจริงหรือเปล่าใช่อันนี้ไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่มุมมองของท็อกสปอร์ตที่เขาเสนอชื่อขึ้นมาข่าวจริงๆข่าวที่มันแบบมาจากสื่อเชื่อถือได้เนี่ยมันยังไม่ได้เยอะยังไม่ได้มีมาคนนี้ถือว่าน่าจะโนเนมที่สุดในนี้แหละในลิสต์ของเราใช่ครับในวันนี้นะครับส่วนสูงคนแรกน่าจะชอบ185ตัวสูงนะครับโอเคมาปิดท้ายกันด้วยคนที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลค่อนข้างหนักในวันนี้เลยนะครับวันพฤหัสก็คือทางด้านของยูริเทเลมันส์ครับกองกลางตัวเก่งจากเลสเตอร์ซิตี้ที่ข่าวซื้อขายมีมาตลอดทั้งซัมเมอร์ยังไม่ได้ย้ายสักทีนึงนะครับท็อปสปอร์ตบอกว่าเทเลมันส์คือการแก้ไขปัญหาระยะสั้นที่น่าจะดีที่สุดในลิสต์นี้แล้วหาลิเวอร์พูลยืนการว่าจะเอาจูดเบลลิงแฮมจริงๆในซัมเมอร์หน้าเอาคนนี้เข้ามาก่อน
ราคาก็น่าจะไม่เวอร์เกินไปด้วยนะครับทีละมันส์25ปีนะฮะเหลือสัญญากับเลสเตอร์อีกแค่11เดือนเท่านั้นค่าตัวไม่น่าจะแพงไปกว่า25ล้านปอนด์และด้วยปัญหาทางการเงินของเลสเตอร์ครับพวกเขาจำเป็นต้องขายนักเตะออกจากทีมในราคาที่โอเคด้วยนะคือเอากลับมาดีลนึงเนี่ยต้องแบบต่อยอดได้เพราะว่าตอนนี้ทีมมีปัญหาเรื่องของการเงินจริงๆก็มีข่าวว่าเจมส์แมดิสันจะได้ย้ายมีข่าวว่าเวสลีย์ฟอฟานาจะจบกับเชลซีได้ฮอตสปอร์ตวิเคราะห์นะครับว่าทีเลมันเป็นดีลที่ดีมากแล้วก็เป็นนักเตะที่มีความสร้างสรรค์ในตัวเองยิงประตูเก่งมีความขยันนะครับฤดูกาลก่อนยิงไป7ประตูก็ถือว่ายังมากกว่ามิดฟิลด์ของหงแดงทุกคนซึ่งตอนนี้ทีมที่มีข่าวกับเขาจริงๆที่มีหนักสุดคืออาร์เซนอลแต่ถ้าเกิดลิเวอร์พูลอยากได้จริงๆก็อาจจะมีภาษีที่ดีกว่าก็ได้เพราะว่าเรื่องเดิมการไปเล่นใน UCL นะครับก็ค่าตัว25ล้านปอนด์อันนี้ก็จะใกล้เคียงกับสิ่งที่สื่อในเบลเยียมบ้านเกิดของนักเตะเคยพูดออกมาเป็นสื่อ Het Newsblad 20ล้านยูโรนะฮะคิดว่าไงง่ายถ้าจะเอาจริงๆเพราะคือปัจจัยหลักของติลิมันที่เขาอยากย้ายเนี่ยคือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยากก้าวหน้าแล้วลิเวอร์พูลตอบโจทย์คือโอเคอาจจะเริ่มต้นซีซั่นไม่ดีแต่เพราะว่าเราก็ยังตัดจากการเป็นทีมลุ้นแชมป์ไม่ได้นะลิเวอร์พูลคือมันเป็นการสเต็ปอัพในอาชีพใช่นะแล้วก็ตัวเลือกอื่นที่สนใจเขาอย่างอาร์เซนอลก็ยังไม่ชัดเจนว่ายังอยากได้มิดฟิลด์ในลักษณะแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็นั่นแหละมันก็วกกลับมาคำถามเดิมว่าลิเวอร์พูลเขาจะเอาไหมค่าตัวไม่ได้แพงจนเกินไปไม่ได้เวอร์นะถ้าถามผมว่ายูริติเลมันดูสมเหตุสมผลที่สุดเลยถ้าเราตัดเรื่องที่ว่าลิเวอร์พูลสนจริงหรือเปล่าก่อนนะเอาแบบความเหมาะสมที่ค่าตัวไม่แพงเวอร์ติเลมันเนี่ยพิสูจน์ตัวเองมามากกว่าพวกมอยเซสไคเซโดอีกมากกว่าปีตาด้วยซ้ำมากกว่าหลายๆคนแต่ว่าค่าตัวถูกกว่าทุกคนในลิสต์นี้เลยถูกไหม25ล้านปอนด์สัญญากำลังจะหมดแล้วก็ผมดูลิเวอร์พูลเล่นเนี่ยคือโอเคบางคนก็บอกว่ามิดฟิลด์ที่อยากได้อยากได้เชิงรับ บางคนก็บอกอยากได้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์แต่ส่วนตัวผมมองว่าอย่างเชิงรับเนี่ยฟาบินโญ่ยังเป็นตัวยืนอยู่แล้วถ้าฟาบินโญ่ลงไม่ได้จอร์แดนเฮนเดอร์สันยังเล่นได้ผมมองว่าลิเวอร์พูลยังมีตำแหน่งคนที่เล่นเบอร์6ตรงนี้อยู่2คนแต่ผมว่าลิเวอร์พูลปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนี้คือบางทีสร้างโอกาสแต่มันขาดคนที่เติมขึ้นไปช่วย3ตัวรุกยิงประตูนะซึ่งผมว่ามิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลที่ผ่านมาจะใช้เป็นเตียโก้เฮนโดฟาบินโญ่ไม่มีใครเป็นสายยิงประตูเลยเป็นสายพาสมาสเตอร์คนหนึ่งคือเตียโก้บ็อกซ์ทูบ็อกซ์คนหนึ่งคือเฮนโดและฟาบินโญ่เป็นตัวตัดเกมบางทีถ้าเกิดเติมเคมีใหม่ๆเข้าไปคาแรคเตอร์ใหม่ๆเข้าไปอย่างตีเลอร์มันที่เหมือนที่ผู้การบอกครบเครื่องสร้างโอกาสอาจจะไม่ได้แบบเด่นเลิศเลยแต่ก็ใช้ได้แล้วก็เติมไปยิงประตูเก่งตัวเลขมันบอกอยู่ปีแล้วยิงไป7ลูกมากกว่ามิดฟิลด์ลิเวอร์พูลทุกคนบางทีถ้าเกิด3ตัวรุกนูนเยสซาร่าดีอาร์ยิงไม่ได้ก็หวังกองกลางเติมขึ้นไปยิงประตูบ้างผมเลยรู้สึกว่ายูริติเลมันเป็นดีลที่น่าเอามากๆใช้คำว่ามากๆเลยสำหรับลิเวอร์พูลอยู่ที่ว่าเจอร์เก้นคล็อปแล้วก็บอกบริหารจะลงทุนหรือเปล่าครับคือในส่วนของติเลมันจริงๆกระแสข่าวอ่ะผมก็ยังไม่ได้เห็นจากสื่อที่ใหญ่จริงๆนะมันเป็นท็อปสปอร์ตอย่างที่เราเอามาแล้วก็เบนเจคอบส์ของ CBS Sport ที่เทียไม่ได้สูงมากอันนี้ก็เป็นมุมนึงอีกมุมนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าเจนคอบจะมองว่าติเลมันส์เข้ามาแล้วจะมาบดบังรัศมีของพวกเคอร์ติสโจนหรือว่าเอเลียนหรือเปล่าในสไตล์ที่มันก็ถือว่าใกล้เคียงแต่จริงๆมันก็ต้องเทียบกันที่ฝีเท้าอ่ะก็เคอร์ติสโจนทุกวันที่แฟนลิเวอร์พูลบ่นไม่ดีแต่เอเลียนยังแววดีอยู่ถูกต้องนะครับอันนี้คือต้องบอกว่ามันก็เป็นความคิดจากท็อกสปอร์ตนะครับคือเราก็ต้องเดาใจว่าบอร์ดลิเวอร์พูลผมว่าเขาก็คงรอประเมินเกต้าแหละว่าสุดท้ายถ้ามันเจ็บ2สัปดาห์1สัปดาห์2สัปดาห์ก็อาจจะแบบยื้อไปก่อนฝืนไปก่อนนะครับคืออาจจะออกในอีลอบว่ายอมเก็บเอาไว้เพื่อเสียฟรีดีกว่าปล่อยแล้วไม่ได้ราคาก็ให้อยู่กับทีมต่อดีกว่าประมาณนั้นเหมือนกับกรณีของไวนาดุมที่ปล่อยไปในลักษณะแบบนี้เลยถ้าถามผมนะเอามาก่อนสักคนหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมว่าเนี่ยเหมือนข้อของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยมันมี3คนเลยนะที่สัญญาเหลือไม่ถึง1ปีครับอย่าลืมว่าเดี๋ยวซัมเมอร์หน้ามีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะเสียฟรี3คนนะครับแล้วผมไม่อยากให้ลิเวอร์พูลเจอสถานการณ์แบบที่เชลซีเจอซัมเมอร์นี้คือเสียกองหลังฟรีไป2คนแล้วการจะไปหาตัวแทนเนี่ยให้เท่ากับของเก่าแต่เงินเสียมากขึ้นส่วนตัวที่เสียออกไปไม่ได้เงินกลับคืนมาเลยเนี่ยมันเหนื่อยนะผมพูดเลยมันเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าได้มาสักคนหนึ่งก่อนแล้วปีหน้ายังเดินกับจูดเบนนิงแฮมผมว่าก็ได้ครับผมก็เดี๋ยวติดตามดูเพราะว่าเวลาก็ยังมีอยู่นะครับอีกประมาณ1สัปดาห์เนี่ย5 6 7วันนะสำหรับการตัดสินใจโค้งสุดท้ายจะได้เห็นดีลแบบดำดินขึ้นมาจริงๆก็ได้
นะครับฝากติดตามรายการของเราด้วยแล้วก็ก่อนจากกันครับขอบคุณผู้สนับสนุนอีกรอบนึงนะครับน้ำแร่ธรรมชาติตาช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันครับเคแบงค์จากธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจแล้วก็เครื่องสำรองไฟยูเนเต็ดรุ่น Hyper Max Gaming UPS ตัวเทพครับสำหรับคอเกมที่ไม่มีสะดุดครับระบบสำรองไฟคุณภาพสูงเทคโนโลยีรูปคลื่นบริสุทธิ์เพียวไซด์เวฟเพื่อป้องกันอย่างสมบูรณ์แบบป้องกันไฟดับไฟตกไฟเกินไฟกระชากได้เต็มประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟแบรนด์ยูเนเต็ดจัดจำหน่ายโดย Ingram Micro หาซื้อได้แล้วที่ Banana หรือว่าออนไลน์ครับ JAB Lazada Shopee Shop at 24 United The Power Backup to the Future แล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะใครที่ซื้อเครื่องสำรองไฟ United Hyper Max ผ่านเว็บไซต์ JAB Online ครับสามารถนำใบเสร็จครับหรือว่าหลักฐานในการสั่งซื้อมาแลกรับฟรีครับชุดกระเป๋า United มีทั้งกระเป๋าเป้แล้วก็กระเป๋าคาดอกนะเอาไปเลย2ใบนะโอ้โหราคา690บาทครับตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมครับก็สามารถแอดไลน์ Official ไปได้ที่ Circon นั่นเองครับผมขอบคุณครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็เจาะประเด็นครับกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เรา3คนแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจยูนิเทคพลังงานสำรองสู่อนาคตแบรนด์คุณภาพจากเซอร์คอนทางเลือกอย่างชาญฉลาด